ปัญหาของหูฟัง True Wireless ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับใช้ไปสักปี2ปีแบตจะเริ่มเสื่อมนะครับแล้วก็ไม่มีบริการไหนรับเปลี่ยนแบตทำให้เราต้องไปซื้อหูฟังใหม่แต่วันนี้เริ่มมีบริษัทที่รับเปลี่ยนแบตหูฟังแล้วครับอย่างในข่าวนี้นะครับเขาบอกว่ามีสตาร์ทอัพนะฮะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่ไมอามี่นะฮะเปิดบริการเปลี่ยนแบตหูฟัง AirPods ครับโอ้ซึ่งไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่พี่ไปดูบ้านเราสินะใน Fortune ร้านรับซ่อม Mac อะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนแบต AirPods ได้อยู่แล้วอันนี้คือช่างไทยช่างไทยนี่คือดัดแปลงแบบเต็มที่อยู่แล้วแต่คือในระดับโลกเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนทำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตหูฟังเนี่ยแม้แต่ตัวผู้ผลิตเองเนี่ยก็ไม่มีบริการเปลี่ยนแบตเพราะอะไรเพราะเขาอยากจะออกหูฟังใหม่ทุกๆ2ปีไงแล้วเขาก็จะได้ขายตัวใหม่ได้หูฟังมันก็ใส่แบตลูกเล็กๆมาแล้วแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยถูกชาร์จซ้ำชาร์จซ้ำทุกวันบางที 2-3 วันก็ชาร์จทีนึงเนี่ยใช้ไป2ปีแบตมันก็เสื่อมมันก็ออกแบบให้ไม่สามารถถอดได้นะอย่างหูฟัง AirPods เนี่ยถอดไม่ได้นะครับแงะออกมานี่คือบางทีพลาสติกตรงขอบที่มันเข้ามุมกันเนี่ยแงะออกมาปุ๊บแตกเลยหักเลยนะฮะใช้เป็นวิธีเข้ากาวอ่ะไม่มีน็อตแงะเอามาปุ๊บบางทีพังเลยเปลี่ยนแบตได้แต่ก็ต้องมานั่งเอาอีพ็อกซี่หยอดกันตามร้านอ่ะช่างนะเอาอีพ็อกซี่หยอดปั๊บแล้วหูฟังเราก็จะมีรอยเหมือนปลาเก็นรั่ว มีดำๆแลบออกมานะครับก็ใครขยันไปดัดแปลงเปลี่ยนแบตก็ใช้งานต่อได้ใช่ไหมฮะแต่คนทั่วโลกก็บ่นเรื่องเดียวกันนี้บอกพี่แหมบางทีเราก็ไม่อยากซื้อหูฟังบ่อยๆสิ้นเปลืองอยากจะได้แบตนี้นะฮะเนี่ยบริษัท Pod Swap นะฮะบริษัทสตาร์ทอัพในแมมี่ให้บริการเปลี่ยนแบต AirPods ในราคาไม่แพงด้วย$59ก็คือประมาณ1,000กว่าบาทเปลี่ยน2ข้างเลยเปลี่ยนแบต2ข้างเลยแล้วก็ใช้งานได้อีกปี2ปีสบายนะครับซึ่งงานนี้ก็บริษัทนี้ก็ดังเลยทันทีเพราะไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะฮะส่วนช่างในบ้านเราที่รับทำอยู่ก็อาจจะไม่มีใครรู้ก็เลยไม่ดังเท่าบริษัทนี้ Apple ก็เริ่มขยับครับ Apple เห็นเริ่มมีคนรับทำ Apple บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปจ่าย$59หรอกคุณจ่าย$98ไหมล่ะเอาหูฟังใหม่ไปเลยแต่ไม่ได้คู่นะได้ข้างเดียว Apple บอกเราไม่มีโครงการเปลี่ยนแบตแต่เราสามารถบอกว่าหูฟังคุณแบตเสื่อมใช่ไหมส่วนใหญ่เวลามันเสื่อมมันจะเสื่อมข้างเดียว Apple บอกมันจะเสื่อมทีละข้างมันจะเสื่อมไม่พร้อมกันก็เอาไปข้างเดียว$98เดี๋ยว$98นี่ 3,000 นะ 3,000 2ข้าง 6,000 ซื้อใหม่ดีกว่าไหม ใช่ไหมได้ตลับเคสชาร์จอะไรมาด้วยนี่ได้หูฟังใหม่มาอย่างเดียวไม่ได้ตลับไม่ได้เคสไม่ได้สายไม่ได้อะไรเลยนะฮะแม่ Apple คุณฉลาดกันไปหรือเปล่านะครับเขาบอกซื้อใหม่$159นะแล้ว$98คูณ2จะเป็นยังไงอ่ะโถนะไปซื้อ AirPods ใหม่จะถูกกว่าอีกนะมีนักข่าวนะครับจาก CNBC นะครับเขาได้ไปลองใช้บริการของ Pod Swap ครับใช้บริการครั้งแรกเจอปัญหาเลยหูฟังส่งไปเนี่ยเป็น AirPods Gen 1เปลี่ยนแบตเสร็จปุ๊บกลับมาหูฟัง2ข้างเขานะครับข้างนึงเป็น Gen 1อีกข้างนึงเป็น Gen 2คอนเนคแล้วมันไม่เจอกันมันไม่เจอหูฟัง2ข้างเขาก็แบบเขาก็ส่งกลับไปหา Pod Swap Pod Swap ถามไปถามว่าทำไมหูฟังผมใช้ไม่ได้พนักงานไปเช็คอ๋อส่งผิดข้างค่ะสงสัยแยกกันทำซ้ายขวาแล้วก็ใช้คนละโต๊ะแล้วก็ถึงเวลาเอากลับมารวมกันเอาของคนอื่นมาให้เฉยเลย Gen 1ข้างนึง Gen 2ข้างนึงเออแบบนี้ก็มีด้วยปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทางการสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐนะดูแลอยู่นะครับคือประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งให้ FTC นะครับร่างกฎขึ้นมาว่า Right to Repair นะครับคือป้องกันการผูกขาดของคนขายสินค้าว่าจะต้องซื้อใหม่อย่างเดียวหรือจะต้องมาเคลมเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเขาบอกว่าคนเราต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงในการซ่อมแซมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เพื่อให้มันซ่อมง่ายนะครับคืออันนี้จะไปมีปัญหาเลยว่าหูฟังที่ออกแบบมาหลังๆเนี่ยถ้ามีระบบการถอดประกอบที่ไม่ดีจะไม่ผ่านมาตรฐาน FTC คือต้องสามารถถอดได้แล้วเปลี่ยนไส้ในได้อันนี้เป็นกฎหมายเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะลดขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยืดอายุการใช้งานแล้วก็ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเนี่ยได้สิทธิ์ที่ถูกต้องด้วยนี่ประธานาธิบดีโจไบเดนมาเองเลยเรื่องนี้เพราะฉะนั้น
เดี๋ยวอีกหน่อยก็น่าจะมีบริการมากขึ้นผมว่ามันน่าจะมีชุดแบบชุดซ่อมนะชุดคิดแบบแงะออกมาปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนแบตแล้วก็เสียบกลับเข้าไปแล้วมีแบบมีระบบเข้ากาวฟุ๊บๆอย่างเงี้ยทำให้มันดูดียิ่งขึ้นนะฮะหูฟังดีๆบางทีเราก็อยากใช้หลายๆปีนะครับอ่ะรอดูกันต่อไปครับ